ียงคลื่นกระทบฝั่งหาดทรายสายลมชวนให้นึกถึงบรรยากาศอันสวยงามของท้องทะเลไทยแต่คนเมืองกว่าจะหาโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศทะเลแบบฟินๆก็ยากอยู่เหมือนกันเมื่อนึกถึงทะเลก็ต้องคู่กับชาวประมงแน่นอนซึ่งอาชีพการทำประมงนั้นนับเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของชุมชนริมทะเลโดยการไปทำกิจกรรมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและเห็นถึงความงดงามของวิถีชีวิตอันแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่เราอยากให้คุณไปสัมผัสด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่าชนะนิวนะคะมาที่ชุมชนบ้านดอนทะเลหมู่ที่6ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรามาดูนะคะของวิถีชีวิตชาวประมงในเช้านี้นะคะว่าเขาได้ไปวางอวนนะคะแล้วก็หาปูหาปลารวมทั้งหากุ้งตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นกุ้งสดนะคะเป็นกุ้งสดมากๆตัวใหญ่มากทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับการทำประมงอวนกุ้งนะคะอันนี้เราก็จะวางกันเมื่อวานวางไว้ข้ามคืนแล้วเราจะออกไปเก็บกันตอนเช้ามืดกลับเข้ามาแล้วก็มานั่งปลดกุ้งออกจากอวนนี่คือกุ้งที่เราได้มันก็จะประมาณนี้นะคะก็คือแถวนี้ก็จะมีการวางอวนกุ้งวางรอบปูวางอวนปลาก็คือประมงส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับทะเลถ้าเกิดว่าคลื่นลมไม่แรงเราก็คือออกกันทุกวันแต่ช่วงนี้จะลำบากเรื่องการออกจากคลองไม่มีที่ที่จะไว้เรือเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีคลื่นลมมาทุกวันพอตกเย็นมันจะคลื่นจัดเรือก็จะไม่มีที่ไว้จะลำบากนิดนึงก็เลยหาได้ไม่เต็มที่ของมาถึงที่ชุมชนบ้านดอนทะเลหมู่6ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอบอกเลยว่าทะเลสวยมากสวยเกินคำบรรยายรูปภาพคงจะบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าซึ่งที่นี่ยังเป็นชายหาดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆถ้ามีโอกาสอยากให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองและคุณจะหลงรักเสน่ห์ความเรียบง่ายและวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบใกล้ชิดซึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่คือการทำประมงพื้นบ้านโดยจะทำมาหากินออกหาสัตว์น้ำจำพวกกุ้งหอยปูปลาแถบชายฝั่งทะเลเป็นการทำประมงแบบวันเดียวและต้องทำมาหากินตามฤดูกาลด้วยโดยใช้เครื่องมือประมงแบบง่ายๆที่ทำขึ้นมาเองทะเลจึงเปรียบเสมือนลมหายใจของชาวบ้านที่นี่ที่คอยหล่อเลี้ยงและผูกพันกับวิถีชีวิตชาวประมงตั้งแต่เกิดจนเติบโตซึ่งดูเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขจึงทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ทำมาหากินแห่งนี้เป็นที่รักและหวงแหนเพราะอนาคตทั้งหมดได้ฝากไว้กับชายฝั่งซึ่งเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งสุดท้ายของชาวประมงโอ้กุ้งตัวเบลเลอร์เลยอันตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็จะไปส่งที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ได้ส่งค่ะข้าวของไม่ได้ต้องหามอวนขึ้นมาแล้วก็ทุกรถขึ้นไปค่ะเอาไปที่ไหนคะเอาไปที่
ถนนที่บ้านอันนี้คืออวนกุ้งนะคะเวลาเราไปหามาแล้วก็เข้าของไม่ได้ก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วไปขายที่ไหนคะอันนี้ก็ขายตามในหมู่บ้านนี่แหละนี่ก็เอาเราปลดกุ้งออกจากอวนกันนะคะมันก็จะเอาออกยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอวน3ชั้นตาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะของที่ได้มาก็คือเราจะส่งแม่ค้าไปหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจที่ว่าจะรับซื้อมาซื้อกันที่สดๆที่หมู่บ้านดอนทะเลก็ได้นะคะหมู่6ดอนทะเลเรามีขายใครที่ว่าผ่านไปผ่านมาแวะมาซื้อเราก็ขายจำหน่ายให้แล้วก็เราจะมีส่งแม่ค้าประจำอยู่บ้างพี่นั่นน้ำมันอยู่เลยพี่นั่นน้ำมันอยู่เลยต้นไม้เลยเฮ้ยเรื่องนี้เราต้องกระลาขึ้นน้อยเดียวรู้ว่าลงนะ